แรงบริการก็คือคะแนนที่เราได้จากพนักงานนั่นเองคนที่เราสามารถจ้างได้1นะครับน้องหวังคะแนนบริการผม24แล้วนะ2นะครับเจ๊หวัง3นะครับป้าหลิวป้าหลิวจะช่วยล้างจานนะครับเจ๊หวังจะช่วยเสิร์ฟนะครับต่อไปผมแนะนำให้จ้างพี่หลีก่อน4นะครับตอนนี้ผมจ้างไปนะครับแล้วดูคะแนนผม140แล้วนะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีเงินอีกเนี่ยเราสามารถจ้างคุณเฉียนนะครับ15,000คุณเฉียนนะน่าสร้างนะครับ 7,800 เสวียนะครับ 7,200 เซลล์นะครับ 28,000 มาเตอร์หงกับมาเตอร์หลันเรายังจ้างไม่ได้นะครับจะต้องเงิน1ก่อนเช่นเดียวกับบริกร2คนข้างล่างนะครับจะเป็นเงิน1แล้วก็น้องหลิวเนี่ยจะเป็นดีบุก1นะครับเลื่อนขั้นไปก่อนอ่ะเมื่อกี้เราถึงไหนเราถึงผู้เตรียมอาหารใช่ไหมจากนั้นพ่อครัวเราสามารถจ้างได้นะครับพี่เอวีน้องอรุก็สามารถจ้างได้นะครับมาเตอร์เจียงตอนนี้จะต้องทองแดง1ก่อนแล้วก็รับแขกนะครับอาหนิงเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนเริ่มจากน้องหวังก่อนพอเราจ้างเราจะได้24แต้มนะครับเจ๊หวัง36แต้มป้าหลิวนะครับก็36แต้มแต่นั้นก็จะเป็นคุณเฉียงนะครับอันนี้คือที่เราสามารถจ้างได้แต่ตอนแรกๆนะ70แต้มนะครับบวกพี่หลีไปอีก44นะครับบวกอาซาง52บวกเสวีย48นะครับบวกเสียวๆ58บวกพี่เอวีนะครับ130บวกน้องหลูนะครับ110แล้วก็บวกอาหนิงนะครับ110อันนี้คือจ้างได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะเราจะได้แต้มทั้งหมด718แต้มนะครับเดี๋ยวดู718แต้มเราสามารถไปถึงทองแดง3ได้นะครับทองแดง3กำหนดแค่600แต้มนะถ้าเรามีเงินเราสามารถจ้างทั้งหมดที่พูดมาได้เราจะมีแต้มทั้งหมด718แต้มซึ่งยังไม่รวมกับน้องหลิวตอนดีบุก1นะยังไม่รวมกับน้องหลิวนะครับแล้วยังไม่รวมกับมาสเตอร์เจียงตอนทองแดง1อีกถ้าเรารวมทั้ง2คนนะครับถ้าเรารวมทั้ง2คนตอนทองแดง1แล้วนะเราก็จะบวกไป130นะครับบวกน้องหลิวไปอีก90เราจะได้938แต้มนะครับ938แต้มเราสามารถไปถึงเงิน1ได้นะครับพอเราถึงเงิน1ใช่ไหมน้องเทียน90นะครับบวกไปอีก90อาเวิร์น92นะครับบวกไป92คุณซู90นะครับบวกไปอีก90แล้วก็มัตเตอร์หงกับมัตเตอร์หลานนะครับบวกไป65บวก65ครบนะครับเราจะได้ทั้งหมด 1,340 แต้มนะครับ 1,340 แต้มเราสามารถไปถึงเงิน2ได้เลยนะโดยไม่ต้องใช้สมุดครับนะครับให้เอาเงินเนี่ยไปจ้างพนักงานที่ว่ามาทั้งหมดก่อนนะครับ